Ekleti. Abbiamo già a darsi questa. สวัสดีจ้าพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่อีสานวีซ่าอีกรอบนึงตอนนี้เป็นตอนที่4ของบ่อแกรกหรือว่าหมู่บ้านชาวบ้านสมัยโบราณของประเทศเบลเยียมด้วยพี่น้องเด้อเดี๋ยวเราไปดูสวนผักกันวันนี้ว่าจะเป็นอย่างไรนะพี่น้องเนาะในตอนที่เดินเข้ามาตอนแรกก็จะมาเจอกับซุ้มแบบนี้นะพี่น้องเป็นซุ้มเป็นเหมือนอุโมงค์ที่ไว้สำหรับปลูกบวบปลูกอะไรปลูกอะไรก็ว่ากันไปนะพี่น้องเนาะแล้วก็เดินเข้ามาสังเกตดูว่าถ้าเดินเข้ามาในสวนของเมืองนอกเนี่ยเขาจะเป็นสวนแบบผสมผสานระหว่างสวนที่เป็นสีม่วงดอกสีม่วงเห็นก็คือเป็นต้นดอกหอมนะพี่น้องตอนนี้กำลังออกดอกช่วงนี้ถ่ายในตอนหน้าร้อนนะพี่น้องเด้อหลายท่านก็ถามมาว่าบ่ทันหนาวบ่ตอนนี้เป็นคลิปที่ถ่ายตอนหน้าร้อนพอดีว่าช่วงตอนหน้าร้อนนี่พาพี่น้องไปเก็บแต่ผลไม้พี่น้องก็เลยไม่ได้เอาคลิปนี้มาลงนะพี่น้องตอนนี้ก็ถือโอกาสเอามาลงเนาะเดี๋ยวก่อนอื่นเราจะพาไปชมดอกไม้สวยๆบรรยากาศดีๆพี่น้องจ๋าไปเบิ่งจ้ะจะเห็นว่าภายในสวนเนี่ยจะมีดอกไม้แปลกๆบานอยู่ทั่วไปหมดนะพี่น้องเนาะแล้วก็จะมาถึงสวนที่เขาจะปลูกถั่วพี่น้องนี่ก็คือแปลงถั่วนะพี่น้องเนาะแล้วก็จะเป็นแปลงแครอทแล้วก็อันนั้นคงจะเป็นแปลงของบักถั่วบักหยังนะพี่น้องเนาะข่อยก็บ่รู้หรอกอันนั้นก็จะเป็นต้นหอมหรือเปล่าพี่น้องจะเป็นต้นหอมต้นกระเทียมแล้วก็ผักสลัดก็ปลูกกันไปอย่างนี้พี่น้องแล้วก็มีต้นเนี่ยพี่น้องต้นบักเหมาฝรั่งนะพี่น้องเนาะแต่เคยพาไปเก็บที่เป็นลูกแดงๆตอนที่ถ่ายมันยังเป็นลูกเขียวๆอยู่พี่น้องตอนนี้ก็เรียกได้ว่าในหน้าหนาวก็สามารถที่จะหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปก็ยังมีขายอยู่นะพี่น้องในหน้าหนาวก็ตามเนาะเดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยๆพี่น้องพอดีบอกว่าพ่อใหญ่บอกว่าจะพาไปเบิ่งที่หนึ่งที่เขาจะให้เด็กสอนวิธีการปั้นการเครื่องปั้นดินเผาก็จะมีเยอะแยะก็คือการเครื่องปั้นดินเผาพี่น้องแล้วก็ดูบรรยากาศตรงทางเดินเนี่ยจะมีดอกต้นไม้ที่เขาตัดไว้ให้ร่มรื่นเชียวเลยพี่น้องแล้วก็นี่ก็เป็นบ้านโบราณนะพี่น้องเนาะที่เห็นเป็นต้นไม้นั่นก็คือเป็นเครือขององุ่นนะพี่น้องเนาะเห็นว่าเครือขององุ่นที่มันขึ้นไล่ตามบ้านเรียกได้ว่าสวยงามเลยทีเดียวเรียกได้ว่าหน้าร้อนเวลามันออกลูกนี่คงจะไล่ออกมาตามหมู่บ้านตามตัวบ้านแล้วนะพี่น้องเนาะและนี่ก็คือที่พ่อใหญ่บอกว่ามันมีโรงเรือนตรงเนี้ยใครที่สนใจที่อยากจะมาฝึกมาหัดเรียนเพิ่มทักษะก็สามารถที่จะลงทะเบียนมาเรียนมาฝึกได้ฟรีๆนะพี่น้องจ๋าก็เรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่ให้ความสำคัญโดยเฉพาะในช่วงนี้ก็เป็นช่วงของวันเด็กนะพี่น้องเนาะถ้าเมืองไทยเรามีการจัดกิจกรรมแบบนี้ก็คงจะดีพี่น้องจะทำให้เด็กได้รู้แล้วก็ได้เรียนทักษะความเป็นอยู่ของสมัยก่อนนะพี่น้องเนาะพี่น้องรู้สึกว่าคนเสียหายหลายบรูว่าเขามาเบิ่งอีหยังเด้อพี่น้องเด้อแล้วก็แตกตื่นอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวเรามาดูกันใกล้ๆว่าคืออะไรนะพี่น้องจ๋าเอ็กเซลเลอร์อะเป็นจังอะดันซีเนี่ย
โอ้ยพี่น้องเนี่ยมันคืออีหยังนะพี่น้องนี่ก็คือที่พ่อใหญ่บอกว่ามันเป็นเหมือนกับการแสดงเป็นการ represent การแสดงการบ่งบอกถึงการใช้พลังงานสะอาดเนาะพี่น้องเนาะก็อาจจะดูเป็นหน้าตาของเพิ่นเนี่ยคงจะเป็นคนที่แบบว่าอะไรนะที่มาจากต้นไม้นะพี่น้องเรียกได้ว่าเป็นเซนส์ของต้นไม้หรือเปล่าเป็นสักอย่างหนึ่งนะพี่น้องแล้วเขาก็จะมีการใช้กังหันลมในการให้พลังงานของเขาเนาะพี่น้องเนาะก็เรียกได้ว่าเป็นเฮ้ยนี่ตรงนี้เขากำลังจับหันอันยังก็อะไรนะของพลังงานแสงอาทิตย์นะพี่น้องอยู่บนหัวของพ่อใหญ่ตัวนี้แกแบตหมดนะพี่น้องเนาะก็เรียกได้ว่าเป็นการรณรงค์ให้ใช้พลังงานสะอาดนะพี่น้องเนาะตอนนี้กามายื่นร่อที่จะซื้อไอศกรีมนะพี่น้องเนาะเพราะว่าหลังจากที่ยางมาหลายชั่วโมงด้วยกันนะพี่น้องเนาะกาอยากจะกินไอศกรีมกันว่าจะแสบหรือบ่แสบนะพี่น้องจ๋าเนี่ยตอนนี้กาพ่อใหญ่การอซื้อไอศกรีมก็ไม่แพงนะพี่น้องเนาะก็ไปกันเรื่อยๆนะพี่น้องยางจนเมื่อยก็ต้องมาหาอีหยังกินกันนิดนึงซึ่งในหน้าร้อนเนี่ยไอศกรีมนี่จะขายดิบขายดีนะพี่น้องจ๋าแล้วก็มีเพื่อนเคยไปช่วยขายตามร้านก็บอกว่าเป็นคนไทยก็จริงแต่ว่าเวลาตักไอศกรีมเนี่ยตักจนปวดแขนนะพี่น้องนะเพราะว่ามีคนขายเขาจะมีคนกินแบบนี้ตลอดไหมพี่น้องเขาจะเข้าคิวกันเยอะมากก็เรียกว่าหน้าร้อนก็บรรยากาศก็น่ากินไอศกรีมนะพี่น้องอันละประมาณ1เหรียญ2เหรียญประมาณ80บาทพี่น้องจ๋าอันนี้คุณยายกับอันคุณปู่กับได้ชาร์จแบตแล้วก็สิไปได้พี่น้องนั่นก็เรียกได้ว่าที่บอกแกรกเนี่ยใครที่อยู่ในเบลเยียมก็สามารถที่จะไปชมได้นะพี่น้องเนาะเขาจะมีกิจกรรมกันสำหรับเด็กๆนะพี่น้องจ๋าแล้วก็ตอนนี้กับยางมาเห็นมาพี่น้องเห็นบ่สังเกตเห็นมาพี่น้องจ๋าบึงเขาจะมีขนที่แบบมีผมบ๊อบหรือเปล่าพี่น้องน่ารักเลยทีเดียวแล้วก็ตัวเขาจะใหญ่มากเลยพี่น้องตอนนี้ก็จะถึงเวลาประมาณ4โมงเย็นแล้วพี่น้องก็จะไปขึ้นรถนะพี่น้องเนาะจะไปขึ้นรถเพื่อที่จะกลับไปบ้านแล้วก็จะกลับไปหาอะไรรับประทานกันนะพี่น้องจ๋าหลังจากที่เมื่อยมาเมื่อยเหมือนพี่น้องกะผ้ามายางระหว่างทางที่เดินเนี่ยก็รู้สึกว่าจะมีการแสดงอะไรสักอย่างหนึ่งพี่น้องเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันคือการแสดงอะไรจะมีการแสดงเยอะมากนะพี่น้องเนาะดูกันเลยจ้าก็เรียกได้ว่ามีการแสดงอยู่ทุกมุมเลยนะพี่น้องเนาะแล้วก็เดือนมาตรงนี้จะมีการเล่นดนตรีของวณิพกพเนจรแบบโบราณสังเกตดูลักษณะเครื่องปี่เครื่องเป่าเครื่องอะไรเขาที่พี่น้องรู้สึกว่าจะแปลกดีแล้วที่ผู้หญิงที่หมุนอยู่ก็จะเป็นเครื่องเป่าที่จะเป็นรูๆเหมือนกระดาษพี่น้องกระดาษนี่จะเป็นโน้ตทำให้มันตีเสียงดนตรีออกมาได้สังเกตบ้างได้พี่น้องจ๋าพี่น้องหลังจากที่เบิ่งการแสดงข้างถนนไปกะตอนนี้เข้ามาในบริเวณที่เป็นโรงเรียนเก่านะพี่น้องเนาะสังเกตบางโรงเรียนเก่าเมื่อประมาณ100ปีที่แล้วก็จะเป็นลักษณะแบบนี้พี่น้องเสียดายที่ไม่ได้เข้าไปดูข้างในเพราะว่ามันเขาไม่เปิดนะพี่น้องก็เรียกได้ว่ามาแอบดูเป็นยังไงกันก็เดินอ้อมมาข้างหลังพี่น้องสังเกตเห็นดอกไม้สวยไหมตอนนี้ก็จะเป็นโรงเรือนบ้านเก่าๆพี่น้องนี่เป็นบ้านหลังนี้คงจะเก่ามากเลยพี่น้องดูสิเขาทำมาจากขี้โคลนนะพี่น้องเนี่ยก็เดินอ้อมมาแล้วก็จะพาพี่น้องเดินอ้อมไปเรื่อยๆเนาะก็จะไปเห็นตรงหนึ่งที่เขาจะเป็นบ้านที่มีน้ำสางนะพี่น้องบ่อน้ำน่ะเนี่ยในบ้านถ้าทางบ้านจะหลังใหญ่พี่น้องตรงนี้เห็นไหมเด็กน้อยเขาก็จะดูพ่อแม่ก็จะพามาดูบ่อน้ำสมัยโบราณว่าเวลาเขาจะนำน้ำขึ้นมาจากข้างบนเป็นบ่อน้ำจริงๆด้วยพี่น้องเด้อเนี่ยลูกแม่เขาก็จะสอนลูกขึ้นมาพี่น้องจ๋าแล้วก็ดูบ้านหลังนี้พี่น้องเก่ามากจริงๆเลยแล้วก็ดูแพะก็อยู่กันตามธรรมชาติก็เรียกได้ว่าน่ารักน่าชื่นชมนะพี่น้องน่าประทับใจแล้วก็ตอนหน้าร้อนก็บรรยากาศดีดอกมงดอกไม้ดอกหญ้านะพี่น้องเนาะตอนนี้ก็ได้โอกาสที่จะกลับบ้านจริงๆเลยพี่น้องก็คงจะเดินไปพี่น้องดูซิบรรยากาศดีเฮ็ดก็สิหลายเวลาเฮ็ดออกพี่น้องคอยว่าสังเกตว่ามันเป็นป่าที่แบบว่าเป็นป่าทึบนะพี่น้องเนาะแล้วก็เขียวไปกันหมดเลยอยากให้บ้านเราอนุรักษ์รักป่าไว้แบบนี้พี่น้องเห็นไหมมีแต่ต้นไม้ต้นใหญ่ๆเดี๋ยวจะขึ้นรถกลับบ้านแล้วพี่น้องไปหาอะไรกินกันโอเคMy back and
Let's go. Voilà. พี่น้องตอนนี้ก็มาถึงร้านอาหารแล้วก็ต้องรีบสั่งรีบกินพี่น้องจ๋าเพราะว่าหิวหลายทั้งวันเดินทั้งวันพ่อใหญ่จะกินเป็นปลาแซลมอนต้มนะพี่น้องเนาะของแบบฝรั่งของข่อยก็จะกินเป็นผักกาดพันแล้วก็อบชีสพันด้วยแฮมแล้วก็อบชีสพี่น้องอ้วนแน่นอนแล้วก็มันคอกเก็ตยังไงก็ทานได้อร่อยด้วยพี่น้องเด้อแล้วก็ขอบคุณหลายๆที่เบิ่งมาจนถึงตอนนี้ด้วยพี่น้องเด้อยังไงก็ถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจแล้วก็เพื่อนใหม่เข้ามาก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยพี่น้องเด้อแล้วเจอกันคลิปหน้าด้วยพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งทุกท่านเด้อจ้าสวัสดี